สถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีนั้นตึงเครียดขึ้นทุกขณะนะคะล่าสุดค่ะทางการเกาหลีเหนือออกมาเตือนนะคะว่าสหรัฐและเกาหลีใต้ที่มีการประกาศซ้อมรบร่วมกันอย่างต่อเนื่องถือเป็นการกระทําที่ยั่วยุและเป็นภัยคุกคามบนคาบสมุทรเกาหลีมีการเรียกร้องไปยังสหรประชาชาติให้ดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นขณะเดียวกัน K c ซ a ของทางการเกาหลีเหนือได้ไรายงานอ้างถแถลงการ ของคิมซอนกยองซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือที่ระบุว่าการซ้อมรบและการใช้ถ้อยคําของสหรัฐและเกาหลีใต้ทําให้ความตึงเครียดไปอยู่ในระดับที่อันตรายอย่างที่สุดสหประชาชาติและประชาคมระหว่างประเทศจะต้องพยายามเรียกร้องอย่างหนักแน่นให้สหรัฐและเกาหลีใต้หยุดการแสดงความคิดเห็นที่เป็นการยั่วยุในทันทีรวมทั้งหยุดการซ้อมรบร่วมกัน เพราะเห็นว่าการกระทําที่ขาดความรับผิดชอบของพันธมิตรทั้งสองนั้นมีแต่จะทําให้สถานการณ์ในภูมิภาคอยู่ในภาวะที่วิกฤตอย่างมากแล้วก็ไม่สามารถควบคุมได้ถแถลงการดังกล่าวนั้นมีขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่ของสหรัฐและเกาหลีใต้ได้ประกาศเมื่อวันศุกร์ว่าทั้งสองประเทศจะจัดการซ้อมรบร่วมขนาดใหญ่เป็นเวลามากกว่า10วันระหว่าง13-23มีนาคมนี้ โดยทั้งสองชาติขลัเปิดเผยว่าการซ้อมรบร่วมต่าง,างๆที่ดําเนินการมาเป็นการเตรียมการสําหรับป้องกันตนเองแต่รัฐบาลเปียงยางก็มองว่าเป็นการซ้อมเพื่อลุกรานเกาหลีเหนือโดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาสหรัฐและเกาหลีใต้ยังฝึกซ้อมรบทางอากาศร่วมกันโดยมีการใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดพิสัยไกลของสหรัฐและเครื่องบินขับไล่ของกองทัพเกาหลีใต้เข้าร่วมด้วย ขณะที่คิมซุงฮันซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของเกาหลีใต้ได้กล่าวในวันนี้ว่าเขาจะสรุปแผนเรื่องของเวลาและรายละเอียดการเยือนสหรัฐของประธานาธิบดียุนซอกยอนเมื่อเขาได้พบกับเจ้าหน้าที่ของสหรัฐที่กรุงวอชิงตันในสัปดาห์นี้เป็นเวลา5วันซึ่งในระหว่างนี้เขาจะได้พบหารือกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐนักวิชาการเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับเกาหลีเหนือและความมั่นคงของโลก รวมไปถึงความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจนอกจากนี้ยังเปิดเผยได้ว่าเขามีแผนจะพบกับที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของทำรรเนียบขาวแล้วก็เจ้าหน้าที่ด้านนโยบายต่างๆเพื่อหาหรือเกี่ยวกับความเป็นพันธมิตรระหว่างทั้งสองประเทศที่ต้องดําเนินการให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นโดยในปีนี้จะครบรอบ70ปีที่เกาหลีใต้เป็นพันธมิตรกับสหรัฐค่ะ ส่วนอีกด้านนะคะทางพลเรือเอกจอ์นอากิลิโนผู้บัญชาการกองบัญชาการภาคพื้นอินโดแปซิฟิกของสหรัฐได้กล่าวในที่ประชุมภูมิรัฐศาสตร์ที่มีชื่อว่าความขัดแย้งในอนาคตบทเรียนจากสามทศวรรษที่กรุงนิวเดลีของอินเดียว่าบรรดาผู้นำทางการทหารกำลังทำงานเพื่อให้อินโดแปซิฟิกมีความเสรีและเปิดกว้างขณะที่พลเรือเอกอาฮารีกูมาน ผู้บัญชาการกองทัพเรืออินเดียและพลเอกโคจิยาม,มาสกิประธานเสนาธิการทหารร่วมของกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นก็ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ซึ่งสหรัฐกำลังพยายามเข้ามาในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกมากขึ้นหลังเกิดช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนต่อเอเชียในสมัยของประธาน,นาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เตรรก็ตามขะนอกเหนือจากสหรัฐแล้วกรอบความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิก ก็ยังมีสมาชิกอีกหลายชาติที่ประกอบไปด้วยออสเตรเลียบรูไนฟิจิอินเดียอินโดนีเซียญี่ปุ่นเกาหลีใต้มาเลเซียนิวซีแลนด์ฟิลิปปินส์สิงคโปร์ไทยและเวียดนาม ปิดท้ายกันที่ความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงของจีนนะคะที่ได้ประกาศให้คำมั่นในการเดินหน้ารวมชาติอย่างสันติกับไต้หวันระหว่างเปิดประชุมของสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนซึ่งเริ่มต้นในวันนี้ในหลี่ได้เปิดเผยว่าจีนยึดมั่นในหลักการจีนเดียว ซึ่งระบุว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนแม้ว่าจะไม่มีการระบุถึงการคุกคามโดยใช้การปฏิบัติการทางการทหารโดยตรงแต่ว่านายกรัฐมนตรีของจีนค่ะได้ย้ำว่ารัฐบาลควรใช้นโยบายของพักในการไขข้อข้องใจเกี่ยวกับไต้หวันดำเนินการอย่างเฉียบขาดเพื่อต่อต้านการประกาศเอกราชของไต้หวันและส่งเสริมการรวมชาติค่ะนอกจากนี้นะคะในหลียังเปิดเผยได้ว่า จีนควรส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์ขาบชงแคบอย่างสันติแล้วก็พัฒนากระบวนการรวมชาติจีนอย่างสันติโดยเขาแสดงความเห็นเกี่ยวกับประเด็นด้านความมั่นคงว่ากองทัพควรเพิ่มการเตรียมความพร้อมในการสู้รบแม้ว่าไม่ได้ระบุถึงไต้หวันภายใต้บริบทดังกล่าวก็ตามด้านสภากิจการแผ่นดินใหญ่ของไต้หวันค่ะซึ่งดูแลนโยบายของไต้หวันต่อจีน ได้ตอบโต้สิ่งที่ถูกเรียกว่าเป็นการยืนยันนโยบายต่อไต้หวันของจีนว่าจีนควรจะเผชิญหน้ากับความจริงที่ว่าทั้งสองฝ่ายในช่องแคบไต้หวันไม่ได้อยู่ใต้การบังคับบัญชาของกันและก,กันและควรเคารพคำมั่นสัญญาของชาวไต้หวันต่อแนวคิดที่ยึดมั่นในอำนาจอธิปไตยประชาธิปไตยและเสร,รีภาพซึ่งเป็นการระบุถึงชื่ออย่างเป็นทางการของไต้หวันและยังบอกว่าจีน ควรจัดการกับเรื่องการข้ามช่องแคบไต้หวันได้การปฏิบัติที่มีเหตุผลเสมอภาคให้เกียรติซึ่งกันและกันเพื่อสร้างเงื่อนไขสําหรับการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันโดยไต้หวันจะจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีและรัฐสภาในช่วงต้นปี2567ซึ่งก็เชื่อว่าประเด็นความตึงเครียดกับจีนจะครอบงำการหาเสียงเลือกตั้งดังกล่าวแน่นอนค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ